คะพระเอกทุกวันนี้ไม่ใช่พระเอกแค่ในจอแต่นอกจอเขาคือฆาตกรดีๆนี่เองดูสินี่ไงนี่นะคะคุณตุ๊กตาฟรุ้งฟริ้งของเอ๋ยสมินาชื่อว่าน้องเมโลดี้สีชมพูขนาดนี้นางจะต้องมาถือมากอดนะคะมาหยิกมาอะไรไว้ตลอดอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นตุ๊กตาได้ด้วยเป็นผ้าห่มได้ด้วยนะคะคนในกองหมั่นไส้มากโดยเฉพาะพระเอกบอมจนินคุณเห็นนะคะเห็นนะคะนางก็จะพยายามเอาตุ๊กตาของนางใส่ไว้ในกระเป๋าแอบซ่อนไว้เวลาที่นางไปเข้าฉากเรียบร้อยแต่ผู้ที่เล่นด้วยในกองนั้นนี่ๆๆมีการชี้first ชี้เลยว่าตุ๊กตาอยู่ในกระเป๋าบอมทำไงคุณเป็นพระเอกนะคะคุณหยิบน้องเมโลดี้ของเขาขึ้นมาแหมดูรังเกียจใช่ไหมเป็นเหมือนผ้าห่มเน่าอะนะได้มาปุ๊บดูซิว่าบอมนั้นจะทำอะไรฮะไปเอาเชือกมาไปเอาเชือกแล้วฮะมัดคอตุ๊กตามัดคอตุ๊กตาคุณคะเอามองหาอย่าบอกนะหาคืออ๋อไปหาที่แขวนหาที่แขวนเหมือนผูกคอตุ๊กตาแล้วดูทำท่าถ่ายเสร็จลงโซเชียลมีเดียค่ะคุณลง IG แล้วแฮชแท็กไปหาไอซ์อามินาตายแล้วดูคุณช่างเป็นพระเอกใจงดงามจริงๆฟังสิโอ๊ยเอาดูเลมอนก็ไม่แขวนก็คือทำไมเป็นคนอย่างนี้โอ้ตายแล้วฟังเสียงก็หน่อยแซ่ขอฟ้องหน่อยหนูทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูเถียงเขาไม่ทันผูกคอตุ๊กตาไว้กับราวเสื้อผ้าค่ะแต่ครั้งที่แล้วเอาตุ๊กตาของหนูไปผูกไว้กับหน้าต่างค่ะแล้วก็มัดคอแน่นกว่าครั้งนี้อีกค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ได้เห็นตอนมัดคอแต่ครั้งที่แล้วไปแกะเชือกออกจากคอเองจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะพี่บอมเอาไปลง IG ค่ะทุกคนคะเข้าไปดูใน IG พี่บอมได้เลยนะคะมีทั้งโดเรมอนแล้วก็มีทั้งเมโลดี้ของไอซ์ค่ะขาดมูมินค่ะตอนนี้ยังไม่มีมูมินที่ถูกเผาค่ะแหมแล้วตอนเซ็นปฏิทินเนี่ยแขนเลอะอะไรไม่รู้คุณก็จะล้างออกเขาไม่ได้เรียกการเอาคืนนะเขาเรียกว่าการลองปากกาอ๋อเขาก็ดี